สลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุเราก็คงจะรับรู้กันนะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดได้ห้ามเรื่องของดอกเบี้ยเอาไว้นะครับโดยอายะห์กุรอานที่ปรากฏในซูเราะห์อัรรูมแล้วก็ซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์แล้วก็ได้บอกถึงโทษภัยของมันนะครับแต่ว่ามันมีดอกเบี้ยอีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งนักวิชาการทางด้านการเงินเพิ่งจะมารู้กันท่านนบีมุฮัมมัดได้บอกเอาไว้นะครับว่าดอกเบี้ยเนี่ยมันปรากฏอยู่ในหลากหลายรูปแบบถึง73หรือ70รูปแบบเนี่ยนะครับแล้วก็โทษของมันนะครับอย่างน้อยที่สุดก็เหมือนกับการผิดประเวณีกับแม่ของตัวเองซึ่งเป็นโทษที่รุนแรงมากมีหะดีษหนึ่งที่ผมได้นำมาแสดงให้ท่านได้เห็นนะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยเคยพูดว่าอย่าขายทองเพื่อทองเว้นเสียแต่ว่ามันจะหนักเท่ากันและอย่าขายเงินเพื่อเงินเว้นเสียว่ามันจะหนักเท่ากันแต่ท่านสามารถขายทองเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินหรือขายเงินเพื่อเปลี่ยนเป็นทองได้ถ้าต้องการหะดีษนี้เป็นหะดีษที่ท่านนบีมุฮัมมัดกล่าวไว้เมื่อประมาณ 1,400 กว่าปีที่แล้วนักวิชาการด้านการเงินด้านเศรษฐกิจของมุสลิมสมัยก่อนก็ยังไม่เข้าใจว่าอันนี้มันหมายถึงอะไรนะครับจนกระทั่งในปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มมารับรู้การเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจการเงินขึ้นมาบนโลกใบนี้นะครับเพราะว่าในสมัยก่อนหน้าอิสลามในสมัยอิสลามนะครับแล้วก็หลังจากสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดในขณะที่อิสลามเป็นรัฐธรรมนูญในการปกครองอาณาจักรต่างๆเนี่ยนะครับสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเนี่ยมันคือทองคําที่อยู่ในรูปของเหรียญกษัตริย์ดินารนะครับแล้วก็ดิรฮัมซึ่งเป็นเหรียญเงินแล้วก็เป็นเหรียญเงินโลหะจริงๆนะครับเพราะนั้นค่าของมันก็มีไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าทองคําเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่คงค่าอยู่ในตัวของมันแล้วนะครับมันไม่เป็นสนิมนะครับเมื่อก่อนมนุษย์ใช้เหล็กหรือใช้โลหะอื่นๆแล้วก็ปรากฏว่ามันเป็นสนิมแต่เมื่อมนุษย์พบว่าทองคำเนี่ยนะครับมันเป็นโลหะที่มีค่าแล้วก็ไม่เป็นสนิมรักษาค่าของมันโดยตลอดก็ใช้ทองคำเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนแล้วก็จากทองคำแล้วก็จะมีเงินนะครับเงินโลหะนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับโลกไม่ได้ใช้แล้วนะครับเพราะว่าเงินเนี่ยมันมีลักษณะที่ไม่เหมือนกับทองคำมันไม่สามารถคงค่าได้นะครับก็เลยยึดถือทองคำเป็นมาตรฐานสากลในการแลกเปลี่ยนซื้อขายนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าเมื่อโลกพัฒนาไปนะครับเวลาการจะแลกเปลี่ยนซื้อขายเนี่ยครับจะใช้ทองคำเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเนี่ยมันก็เริ่มมีปัญหาขึ้นมานะครับฉะนั้นเนี่ยหลังจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยก็ได้มีความพยายามในการที่จะบรรเทาภาระเรื่องการขนย้ายทองคำนะครับในการแลกเปลี่ยนซื้อขายระหว่างประเทศซึ่งจะต้องมีการซื้อขายสินค้าจำนวนมากๆนะครับก็มีความพยายามในการตกลงกันว่าเราน่าจะกำหนดสกุลเงินอะไรสักสกุลหนึ่งนะครับเพื่อแทนทองคำที่ต้องขนโยกย้ายกันไปมาต้องคำมันก็หนักนะครับเพราะนั้นเมื่อมีการประชุมกันนะครับหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยครับเขาก็มีการประชุมตกลงกันที่เมืองBretton Woodsที่รัฐนิวแฮมป์ไชร์ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งในเวลานั้นประเทศสหรัฐอเมริกาก็เป็นประเทศที่ไม่ได้รับความบอบช้ำจากสงครามโลกทั้ง2ครั้งเพราะสงครามโลกทั้ง2ครั้งเนี่ยมันทำในยุโรปและประเทศยุโรปก็ได้รับความบอบช้ำเมื่อได้รับความบอบช้ำประเทศยุโรปก็ต้องการที่จะฟื้นฟูบูรณะประเทศตัวเองนะครับก็จะต้องมีการค้าขายและสหรัฐอเมริกาก็เป็น เหมือนกับขุมทองที่ใครอยากไปขุดแล้วก็ไปทำมาค้าขายนะครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและที่สองเนี่ยครับสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยไม่ได้เข้าร่วมสงครามด้วยนะครับแต่ผลิตอาวุธสงครามขายให้ทั้งสองฝ่ายที่ทำการรบกันเพราะนั้นสหรัฐอเมริกานี่ก็มีความมั่งคั่งขึ้นมานะครับเมื่อมีความมั่งคั่งทุกคนก็อยากจะค้าขายแล้วหลังจากนั้นก็ได้มีการตกลงกันนะครับในปีคศ1933นะครับประธานาธิบดีรูสเวลต์ออกคำสั่งนะครับเรียกเก็บทองคำจากคนอเมริกันแล้วก็ในปีคศ1935ก็มีสัญญาเบตันบูดกำหนดค่าทองคำ1ออนซ์เท่ากับ35ดอลลาร์
มีการตกลงกันนะครับว่าเราจะใช้สกุลเงินดอลลาร์ในการแลกเปลี่ยนซื้อขายเพราะเงินดอลลาร์มันเป็นกระดาษนะครับส่วนทองคำเนี่ยนะครับมันเป็นโลหะหนักนะครับเพราะนั้นเราก็มาใช้ธนบัตรดอลลาร์กันดีกว่าแต่การจะพิมพ์ธนบัตรดอลลาร์ออกมาให้คนเขายอมรับเนี่ยนะครับมันต้องมีทองคำหนุนหลังอยู่นะครับก็กำหนดกันว่า1ออนซ์เท่ากับ35ดอลลาร์ซึ่งหมายความว่าหากใครเอาเงิน35ดอลลาร์นะครับไปแลกทองคำ1ออนซ์กลับมาก็สามารถที่จะไปแลกได้นะครับก็ตกลงกันไว้แบบนั้นแล้วก็จะใช้เงินสกุลดอลลาร์ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันในการค้าระหว่างประเทศปีคศ1944ดอลลาร์สหรัฐก็เข้ามาเป็นสกุลเงินสำรองแทนเงินปอนด์สเตอร์ลิงนะครับในขณะที่เวลานั้นอุตสาหกรรมครึ่งหนึ่งของโลกก็อยู่ที่สหรัฐทองคำส่วนใหญ่จึงไปอยู่ที่สหรัฐหมายความว่าประเทศต่างๆต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐในการแลกเปลี่ยนซื้อขายใช่ไหมครับก็จะต้องเอาทองคำนะครับส่งไปที่สหรัฐอเมริกานะครับเพื่อให้ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกานะครับหรือ Federal Reserve Bank เนี่ยนะครับพิมพ์ธนบัตรออกมาแทนเงินแทนทองคำถ้าหากว่าประเทศไหนก็แล้วแต่ต้องการทองคำกลับคืนก็เอาเงิน35ดอลลาร์เนี่ยไปแลกทองคำกลับมานะครับสถานการณ์ก็เป็นอย่างเนี้ยนะครับคนก็ทั่วโลกก็ยอมรับเงินดอลลาร์กันแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปนะครับก็ปรากฏว่าค่าเงินดอลลาร์เนี่ยมันเริ่มเสื่อมความนิยมแล้วทั้งนี้เนื่องจากว่าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยนะครับมันได้เป็นธนาคารกลางของรัฐบาลสหรัฐจริงๆแต่ว่ามันเป็นธนาคารของเอกชนนะครับที่ชาวยุโรปนักการเงินชาวยิวเนี่ยไปร่วมก่อตั้งกันก็เป็นธนาคารกลางของสหรัฐนะครับแล้วก็ได้รับสิทธิ์ในการพิมพ์เงินดอลลาร์สหรัฐออกมาอันนี้เมื่อมีสิทธิ์ได้พิมพ์เงินดอลลาร์สหรัฐก็ปรากฏว่าในทุนการเงินชาวยิวที่เป็นเจ้าของธนาคารกลางสหรัฐนะเขาพิมพ์ดอลลาร์เกินขึ้นมานะครับเมื่อพิมพ์ดอลลาร์เกินขึ้นมานะครับก็แสดงว่าดอลลาร์ที่เพิ่มเกินขึ้นมาเนี่ยนะครับมันเหมือนกับเศษกระดาษนะครับชาวตะวันตกนี่เขาก็เริ่มเนี่ยไม่พอใจแล้วนะครับแล้วก็เงินดอลลาร์ส่วนที่พิมพ์เกินขึ้นมาจากข้อตกลงเอาไว้เนี่ยมันก็แพร่สะพัดไปทั่วโลกละนั่นหมายความว่าอะไรใครที่ถือดอลลาร์คือเศษกระดาษธรรมดาเนี่ยก็จะสามารถเอาเงินดอลลาร์ไปซื้ออะไรก็ได้เอาเศษกระดาษเนี่ยไปซื้อทรัพย์สินอะไรก็ได้อันนี้ความไม่ยุติธรรมมันก็เกิดขึ้นนะครับอันนั้นชาวยุโรปเนี่ยเขาก็ไม่ไว้วางใจใน US ดอลลาร์เขาถึงได้มีการใช้เงินยูโรดอลลาร์แทนนะครับก็เงินดอลลาร์สหรัฐก็เริ่มหมดความน่าเชื่อถือลงไปเรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นนะครับโลกก็เริ่มรู้ความเป็นไปในเรื่องนี้ขึ้นมานะครับว่าดอลลาร์สหรัฐเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นเศษกระดาษไปแล้วนะครับเพราะนั้นบางประเทศเนี่ยอย่างประเทศเวเนซุเอลาเนี่ยที่เป็นประเทศที่ผลิตน้ำมันอยู่ในอเมริกาใต้เขาก็บอกว่าต่อไปเขาจะไม่ขายน้ำมันโดยรับเงินดอลลาร์ทั้งหมดนะครับแต่จะขอรับดอลลาร์เพียงครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งจะขอเป็นทองคำก็ปรากฏว่าทางนายธนาคารกลางนายสหรัฐก็ไม่พอใจนะครับเพราะว่าเมื่อประกาศอย่างนี้ออกไปหมายความว่าไม่ยอมรับเงินดอลลาร์แล้วค่าเงินดอลลาร์มันก็เลยตกลงนะครับมูลค่ามันตกลงแล้วก็ทำให้เกิดมีการก่อจลาจลในเวเนซุเอลาขึ้นมาเพื่อที่จะโค่นประธานาธิบดีฮูโกชาเวสลงแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับแล้วจากนั้นนักวิชาการทางการเงินในโลกตะวันในโลกอิสลามเรานะครับเขาก็เริ่มศึกษากันแล้วว่าไอ้เงินดอลลาร์ที่มันพิมพ์เพิ่มขึ้นมาจาก35ดอลลาร์ต่อทองคำหนึ่งอ่อนเนี่ยอันนั้นมันคือริบามันคือดอกเบี้ยนะครับนักวิชาการตะวันตกเริ่มมองเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับเป็นดอกเบี้ยแล้วนะครับเพราะหะดีษของนบีบอกว่าทองคำกับทองคำแลกกันต้องเท่ากันเงินกับเงินแลกกันต้องเท่ากันนะครับถ้าหากว่าผมจะเอาทองคำกับคืนมาผมต้องเอาเงิน35ดอลลาร์เนี่ยนะครับไปแลกทองคำ1ออนซ์มาแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปนะครับผมต้องใช้เงินดอลลาร์เนี่ยนะครับเป็นจำนวนถึง100ดอลลาร์ปัจจุบันเนี่ยเป็น1,000ดอลลาร์
พื่อที่จะไปแลกเอาทองคำหนึ่งออนซ์กลับมาแต่พอปี1972ประธานดีริชาร์ดนิกสันบอกว่าต่อไปนี้สหรัฐอเมริกาจะพิมพ์ดอลลาร์โดยที่ไม่มีทองคำสำรองแล้วและใครจะเอาเงินดอลลาร์ไปแลกทองคำกลับมาเขาก็ไม่อนุญาตให้แล้วตรงนี้เองนะครับที่ทำให้ทั้งโลกเนี่ยช็อกนะครับเขาเรียกว่าคำประกาศของนิกสันเนี่ยนะครับทำให้ทั้งโลกต้องช็อกหมายความว่าคุณเอาทองคำไปวางไว้ที่ไหนธนาคารกลางสหรัฐเพื่อเอาเงินดอลลาร์มาแล้วต่อมาคุณไม่สามารถเอาเงินดอลลาร์ไปแลกทองคำกลับมาได้นั่นหมายถึงอะไรมันหมายถึงการปล้นทองคำจากประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับเพราะนั้นคนก็เริ่มพยายามที่จะบายพาสดอลลาร์คือหมายความว่าไม่รับเงินดอลลาร์แล้วนะครับซัดดัมฮุเซนเป็นคนประกาศก่อนนะครับว่าต่อไปอิรักเนี่ยก็จะไม่ขายน้ำมันโดยรับเงินดอลลาร์พอไม่รับเงินดอลลาร์ขึ้นมามูลค่าเงินดอลลาร์มันก็ตกนะครับเพราะเงินจะมีค่าก็เติมว่ามันมีค่าในตัวของมันเองประการที่สองก็คือผู้คนยอมรับนะครับเมื่อไม่ยอมรับก็หมายถึงว่าเงินนั้นไม่มีค่าเพราะนั้นเงินดอลลาร์ก็ตกไปอีก 20-30%เมื่อเงินตกไป 20-30% หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าอำนาจซื้อมันลดลงไป 20% นะครับเพราะนั้นจึงต้องมีการยึดบ่อน้ำมันในอิรักแต่ว่าการจะยึดบ่อน้ำมันได้นะครับจะส่งกองทัพเข้าไปเนี่ยโดยที่ไม่มีเหตุผลเนี่ยมันก็จะถูกชาวโลกติฉินนินทานะครับดังนั้นจึงมีการสร้างเหตุผลขึ้นมาเพื่อจะรุกรานประเทศอิรักเหตุการณ์ในวันเหตุการณ์ถล่มตึก World Trade เนี่ยมันจึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นเหตุผลในการที่จะส่งกองกำลังเข้าไปยึดประเทศอิรักแล้วก็กำจัดซัดดัมนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อยึดน้ำมันเอาไว้และขายน้ำมันโดยบังคับว่าจะต้องจ่ายดอลลาร์เพื่อให้ดอลลาร์เป็นที่ยอมรับต่อไปนี่คือเหตุผลนะครับหลังจากนั้นนะครับลิเบียเนี่ยก็พยายามที่จะประกาศนะครับว่าจะไม่รับเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับในการซื้อขายน้ำมันไม่กับซัดดัมแต่ว่ากาดาฟีทำหนักกว่าซัดดัมเพราะอะไรครับเพราะว่ากาดาฟีต้องการที่จะให้แอฟริกาทั้งหมดนะครับประเทศทั้งหมดในแอฟริกาเนี่ยรวมตัวกันเป็น United States of Africaเหมือนกับ United States of America นะครับกาดาฟีต้องการจะทำประการที่2ก็คือกาดาฟีต้องการที่จะใช้เงินดินาร์ทองคำเอาระบบการเงินแบบอิสลามให้เรียกว่าระบบดินาร์ทองคำกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งโดยไม่อาศัยเงินดอลลาร์ประการที่3ที่กาดาฟีพยายามที่จะทำก็คือประเทศแอฟริกาต้องการสร้างโครงข่ายดาวเทียมเพื่อการสื่อสารนะครับและต้องการจะไปกู้เงิน IMF นะครับซึ่งเป็นสาขาของธนาคารโลกนะครับก็ปรากฏว่ากาดาฟีบอกว่าใช้เงินเท่าไหร่ก็รู้มาว่าใช้เงิน500 ล้าน US ดอลลาร์กาดาฟีเป็นคนที่มั่งคั่งบอกว่าลิเบียมีเงินจะให้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย300 ล้าน US ดอลลาร์อีก100 ล้าน US ดอลลาร์พวกอยู่ก็ไปหากันในหมู่ประเทศของตัวเองก็ไม่เป็นการยากนะครับส่วนที่เหลืออีก100 US ดอลลาร์100 ล้าน US ดอลลาร์นี้ก็ไปเก็บค่าบริการนะครับแล้วก็สามารถที่จะดำเนินโครงการได้ก็ปรากฏว่า IMF ไม่พอใจนะครับแล้วก็ประการที่4ก็คือว่าปี2012นะครับสัมปทานบ่อน้ำมันจากตะวันตกของตะวันตกนะครับที่ในลิเบียเนี่ยหมดอายุแล้วก็มีการค้างค่าสัมปทานน้ำมันอยู่นะครับกาดาฟีบอกว่าถ้าคนไม่จ่ายค่าสัมปทานที่ค้างชำระอยู่เขาก็จะยกเลิกสัมปทานแล้วก็จะเอาสัมปทานน้ำมันเนี่ยไปให้จีนกับรัสเซียนะครับไอ้ตรงนี้เองนะครับที่ทำให้ตอนตกก็เริ่มกล่าวหาว่ากาดาฟีเป็นเผด็จการเป็นเวลา42 ปีหลังจากนั้นก็มีการส่งกำลังทหารเข้าไปยึดประเทศลิเบียสังหารกาดาฟีเหมือนกับกับที่สังหารซัดดัมนะครับเพราะนั้นการเข้าไปยึดบ่อน้ำมันก็มีเหตุผลเดียวก็คือว่าเพื่อบังคับการซื้อขายน้ำมันด้วยเงิน US ดอลลาร์เพื่อให้ผู้คนเนี่ยยังยอมรับเงิน US ดอลลาร์ต่อไปนะครับเมื่อ
สองประเทศมุสลิมคืออิรักกับลิเบียเจอกันแบบนี้นะครับประเทศที่เขาต้องการใช้น้ำมันในการพัฒนาประเทศอย่างเช่นจีนนะครับอินเดียหรือบราซิลนะครับเขาก็รวมตัวกันนะครับเป็นกลุ่มประเทศที่เรียกว่าบริกซ์ประกอบด้วยบราซิลรัสเซียอินเดียจีนแล้วก็ประเทศแอฟริกาใต้เขารวมตัวกันนะครับเขาก็บอกว่าต่อไปนี้เขาจะไม่รับเงินดอลลาร์สหรัฐในการแลกเปลี่ยนซื้อขายเขาจะเลิกใช้เงินดอลลาร์กันนะครับความจริงแล้วนะครับเรื่องการจะเลิกใช้เงิน US ดอลลาร์เนี่ยนะครับมันมาจากนักวิชาการมุสลิมเริ่มต้นที่ในสเปนแต่ว่าผู้ที่มาเริ่มใช้นะครับแล้วก็เผยแผ่ก็คือประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นประเทศที่โลกมุสลิมให้การยกย่องว่าเป็นเรือธงทางการเงินของโลกมุสลิมเพราะธนาคารอิสลามนะครับเติบโตเป็นต้นแบบในประเทศมาเลเซียระบบประกันภัยแบบอิสลามดุตกาฟุนก็เริ่มต้นในประเทศมาเลเซียและมันก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วนะครับไม่ว่าวิกฤตเศรษฐกิจมันจะเกิดขึ้นอย่างไรก็แล้วแต่นะครับระบบธนาคารอิสลามระบบประกันภัยแบบอิสลามซึ่งเป็นสถาบันการเงินแบบหนึ่งเนี่ยมันคงอยู่ได้ก็ทำให้เกิดมีความมั่นใจโลกมุสลิมนะครับก็อยากที่จะใช้ระบบดินาร์ทองคำแล้วก็เลิกการใช้เงิน US ดอลลาร์แม้ว่าไม่สามารถจะเอาเงิน US ดอลลาร์เนี่ยไปแลกทองคำที่ตัวเองเนี่ยส่งไปที่รัฐกับคืนมาได้แต่ก็พยายามที่จะเลิกใช้ระบบUS ดอลลาร์หันมาใช้ระบบโกลดินาหรือว่าระบบดินาทองคำนะครับซึ่งตอนนี้หลายประเทศก็ได้ใช้กันแล้วเช่นมาเลเซียเนี่ยนะครับเขาก็ทำสัญญานะครับกับประเทศอินโดนีเซียทำสัญญากับประเทศบราซิลและอีกบางประเทศว่าการซื้อขายระหว่างประเทศเนี่ยจะไม่ใช้สกุลเงิน US ดอลลาร์อีกต่อไปแต่จะใช้มาตรฐานทองคำนะครับซึ่งเขาได้ตกลงกันว่าเอานำไปฝากที่ในประเทศตะวันออกกลางที่ดูไบนะครับแล้วก็จะมีการหักบัญชีจากทองคำที่อยู่ที่นั่นนะครับเพราะนั้นเมื่อนักวิชาการมุสลิมนะครับเขาเริ่มจะหันกลับมาใช้ระบบดินาทองคำมันก็ทำให้ค่าเงินของสหรัฐอเมริกาก็ได้รับความสั่นสะเทือนนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ต้องทำต่อไปคือหมายความว่าเขาจะต้องพยายามยึดทรัพยากรที่มีความสำคัญเอาไว้นะครับเพื่อบังคับขายด้วยเงินดอลลาร์เพื่อให้โลกเนี่ยยอมรับดอลลาร์ต่อไปแล้วก็ประเทศที่มีบ่อน้ำมันมากที่สุดเนี่ยนะครับมันก็เป็นประเทศมุสลิมทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นอิรักไม่ว่าจะเป็นอิหร่านไม่ว่าจะเป็นลิเบียหรือว่าในประเทศอื่นๆนะครับเพราะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยสงครามมันก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าเขาต้องการยึดบ่อนน้ำมันเอาไว้เพื่อบังคับขายน้ำมันด้วยเงิน US ดอลลาร์ในขณะที่กลุ่มประเทศใหญ่ๆอีกนะครับอย่างที่ผมได้กล่าวมาอย่างเช่นรัสเซียกับจีนเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าให้สหรัฐอเมริกามายึดบ่อนน้ำมันเอาไว้นะครับแล้วก็เอากระดาษเนี่ยนะครับมาเป็นหน่วยในการซื้อขายดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะครับผมหมายถึงที่ว่ากระดาษเนี่ยนะครับมาซื้อขายโดยที่มันไม่มีมูลค่าจริงๆนะครับมันก็เป็นการไม่ยุติธรรมนะครับเพราะนั้นทางมหาอำนาจทางด้านฝ่ายรัสเซียทางฝ่ายจีนเนี่ยเขาก็ไม่ยอมนะครับเพราะนั้นสงครามหลากหลายรูปแบบมันก็เกิดขึ้นนะครับตั้งแต่สงครามการค้าซึ่งสหรัฐเนี่ยได้รับความพ่ายแพ้จีนนะครับเพราะว่าจีนมีต้นทุนการผลิตที่ถูกกว่านะครับเมื่อสงครามการค้าได้รับความพ่ายแพ้นะครับเขาก็มาเล่นสงครามการเงินนะครับเมื่อเล่นสงครามการเงินก็ไม่สามารถที่ชนะอีกได้นะครับอันต่อไปก็คือว่าเขาต้องเล่นสงครามจริงที่เล่นกันด้วยอาวุธเพราะว่าเขาสามารถที่จะผลิตอาวุธได้นะครับแล้วก็บังคับการซื้อขายอาวุธด้วยเงินดอลลาร์เพราะนั้นสถานการณ์ในวันข้างหน้าอีกต่อไปนะครับเราคงจะหลีกหนีไม่พ้นนะครับเรื่องของสงครามซึ่งมันอาจจะเป็นสงครามโลกครั้งที่3แล้วก็เป็นสงครามครั้งใหญ่ที่ อาจจะเป็นสงครามที่เรียกว่าอาร์มาเกดดอนนะครับซึ่งมีคำทํานายเอาไว้นะครับในคัมภีร์โบราณว่าสงครามก่อนวันสิ้นโลกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตรงดินแดนที่อยู่ระหว่างประเทศซีเรียกับประเทศอิสราเอลดินแดนตรงนั้นนะครับเรียกว่ามากิดโดมากิดโดนี่เองก็เป็นที่มาของคำว่าอาร์มาเกดดอนอาร์มาเกดดอนก็คือสงครามล้างโลก
นะครับเพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่าขณะนี้นะครับระบบดอลลาร์เนี่ยมันถูกท้าทายแล้วก็โลกเนี่ยเริ่มที่จะหันกลับไปรับระบบทองคำและระบบทองคำนะครับก็เป็นระบบที่อิสลามเนี่ยใช้มานานแล้วก็มันถูกยกเลิกไปด้วยระบบดอลลาร์และตอนนี้โลกมุสลิมเนี่ยก็กำลังที่จะฟื้นฟูระบบดินาทองคำกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ระบบการเงินของโลกเนี่ยมันมีเสถียรภาพแต่ว่าการความพยายามในการที่จะทำเช่นนั้นนะครับมันก็ทำให้ชาติมหาอำนาจนะครับอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาเขาก็สูญเสียผลประโยชน์ก็ได้รับความสั่นสะเทือนนะครับดังนั้นเขาต้องพยายามทุกวิถีทางในการที่จะล้มหรือสกัดกั้นความพยายามที่ใช้ระบบดินาทองคำเพราะนั้นหลังจากนี้ต่อไปเราก็จะได้เห็นนะครับในโลกมุสลิมเนี่ยจะกลายเป็นเวทีสงครามระหว่างชาติมหาอำนาจเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับชาติมหาอำนาจเนี่ยเวลาเขาจะรบกันเขาไม่รบในประเทศของตัวเองแต่เขาจะรบกันในประเทศอื่นนะครับแล้วก็ให้ต่างฝ่ายเนี่ยต่างซื้ออาวุธของชาติมหาอำนาจไปรบกันเหมือนอย่างที่เขาทำในสงครามโลกครั้งหนึ่งแล้วก็สงครามโลกครั้งที่สองนะครับผมก็นำมาเล่าสู่กันฟังว่าขณะนี้เนี่ยโลกกำลังเข้าสู่การยอมรับอิสลามมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบสังคมระบบเศรษฐกิจระบบกฎหมายอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะระบบวัตถุนิยมนะครับมันเป็นระบบที่แยกตัวออกมาจากศาสนาครับมันเกิดขึ้นหลังจากยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการซึ่งมนุษย์นะครับให้ความเคารพวิทยาศาสตร์จนถือว่าวิทยาศาสตร์เหมือนกับศาสนาและนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเหมือนกับศาสดาจนลืมเรื่องของหลักการศาสนานะครับแล้วก็ระบบเนี่ยเขาเรียกว่าระบบ secularism นะครับและจากระบบ secularism เนี่ยมันก็แยกพัฒนาออกไปเป็นระบบทุนนิยมแล้วก็เป็นระบบคอมมิวนิสต์แต่เราก็เห็นแล้วนะครับว่าการสู้รบกันระหว่างระบบทุนนิยมกับระบบคอมมิวนิสต์เนี่ยนะครับระบบคอมมิวนิสต์เนี่ยมันล่มสลายพ่ายแพ้ไปแล้วแล้วก็เหลือแต่ระบบทุนนิยมอย่างเดียวแล้วโลกก็คิดว่าระบบทุนนิยมคงจะเป็นทางรอดสำหรับมนุษย์แต่ปรากฏว่าปี2540ประเทศไทยเราประสบวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับสั่นสะเทือนไปทั้งทั่วภูมิภาคเอเชียนะครับแล้วปี2550ก็เกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์นะครับในสหรัฐอเมริกาซึ่งทำให้ทั่วทั้งโลกเนี่ยสะเทือนเพราะฉะนั้นประเทศต่างๆก็เริ่มนะครับที่มีแนวโน้มจะหันมาสู่ระบบเศรษฐกิจระบบการเงินระบบธนาคารแบบอิสลามนะครับจากการที่ได้ศึกษาฮะดีษแล้วก็หลักการกุรอานครับในวันข้างหน้าก็อินชาอัลเลาะห์เราคงจะได้เห็นอิสลามกลับมารุ่งเรืองเฟื่องฟูอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เมื่ออิสลามกลับมารุ่งเรืองเฟื่องฟูอีกครั้งหนึ่งนั่นก็เป็นจุดที่เริ่มเข้าสู่ใกล้วันอวสานนะครับก็นำมาเป็นความรู้ประกอบให้พวกเราได้รับทราบกันในวันนี้